ในขณะที่ลูกในทุนคุณได้เรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ลูกแรงงานเนี่ยแค่จะจ่ายค่าไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนรัฐยังไม่มีเลยคุณไม่เห็นข่าวหรือในวัดเกตเนี่ยยายจูงมือหลานลาออกจะไปโดดสะพานเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าทัศนศึกษาคุณอยากอยู่ในโลกแบบนี้จริงๆเหรอข่าวก็มีให้เห็นทุกวันว่าเราคนโดนค่าโกงค่าแรงโกงซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแบบนี้คุณกล้าพูดได้หรือว่านายทุนไม่ใจร้ายอ่ะคุณกล้าพูดได้หรือว่าใจทุนไม่ใจร้ายไส้ละกรรมขนาดนั้นน่ะถ้าไม่มีนายทุนแรงงานอยู่ได้ไหมครับแต่ถ้าไม่มีแรงงานนายทุนอยู่ได้ไหมครับดังนั้นครับคำตอบเดียวของเรื่องนี้เราต้องสร้างอำนาจต่อรองของเราขึ้นมาถ้าเราคนเดียวเดินไปบอกเขาพี่ครับพี่โตตั้งเยอะแล้วขอขึ้นค่าจ้างหน่อยสักนิดหนึ่งได้ไหมเขาจะให้ไหมเขาจะให้ไหมครับแต่ถ้าเราทุกคนในที่นี้รวมกัน10คน100คนหมื่นคนแสนคนเดินไปบอกเขาพร้อมกันว่าถ้าไม่ถึง700กูไม่ทำงานให้มึงมีหรือเขาจะไม่ยอมนะครับฝากไว้แค่นี้ครับเพราะว่าแรงงานทั้งผองคือพี่น้องกันและแรงงานคือผู้สร้างโลกไม่ใช่นายทุนกระโปงคนใดครับ